พระมหาเทวีเจ้าตัวจริงนะคะล่าสุดทวงบัลลังก์ต่างทองทวงบัลลังก์ค่ะจะมาก๊อปปี้แบบนี้ไม่ได้จะต้องเจอกันสักครั้งนึงมีโอกาสได้เจอตัวจริงยังคะยังแต่เชื่อว่าคงจะได้มีโอกาสจริงๆแล้วรายการแบบอยากให้ไปเจอกันหลายรายการมากแต่ว่าไม่ว่างสักทีอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นคลิปว่าตอนนั้นเราทราบกระแสมาจากไหนว่ามีคนแบบคัฟเวอร์เป็นเราอะไรจริงๆอะเห็นจากแฟนคลับเขาเอารูปมาประกบกันแล้วก็เลยรู้เอ้ยมันมีกระแสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เออยูดูแล้วเขาน่ารักอะพอเห็นแล้วยูก็เข้าไปดูว่าแบบเขาน่ารักดีคลิปที่เขาทำคือมีความคิดสร้างสรรค์มากอะไรเงี้ยคือดูแล้วมีความสุขอะดูแล้วยิ้มอะไรเงี้ยในมุมของเราเป็นนักแสดงเราทำให้คนแบบเขาก็ถือว่าเป็นแฟนละครคนหนึ่งของเราแล้วอินแบบเอาไปแบบเล่นเป็นตัวละครเลยอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าตัวละครที่เราเล่นทำให้คนชื่นชอบขนาดนี้แล้วก็เอาเราเป็นแบบว่าไปคัฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้กระแสละครกลับมาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยพี่เวเองก็มีอัดคลิปพูดถึงเขาอัดคลิปเพราะว่ามีทางช่องขอมาว่าแบบให้อัดคลิปแบบแย่ๆกวนๆขำๆอะไรเงี้ยก็อัดคลิปไปว่าแบบอย่ามาก๊อปปี้เอานะอะไรประมาณเนี้ยขำๆไปทุกวันนี้ไปไหนมาไหนคนก็กลับมาเรียกเราเป็นแบบว่าพระมหาเทวีเจ้าเขามาไหว้สาอะไรเงี้ยก็ดีไงยูถึงบอกขนาดละครจบไปนานแล้วเนี่ยมันให้กระแสละครกลับอีกครั้งนึงจะมีโอกาสเร็วๆนี้แม้ที่ได้เจอตัวเป็นๆกันที่เลยประกบกันซะหน่อยก็อาจจะมีเพราะว่ามีละครแบบคิดไว้เหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้เข้าฉากในละครกันอะไรเงี้ยใช่ติดต่อมาแล้วแต่ก็ดูตามความเหมาะสมว่าคิวจะได้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กลายเป็นกลับเป็นไวรัลอีกครั้งกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งนึงดีค่ะสนุกดีทุกวันนี้มีคนทักเราเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยแหละถึงได้บอกว่าชอบไงกระแสกลับมีครั้งนึงคนลืมพระมหาเทวีเจ้าไปแล้วตอนนี้กลายเป็นกลับมาเรียกอีกกลับมาไหว้สาอีกอะไรอย่างเงี้ยดีจะมีแบบว่าทำต่อไหมละครน่าจะไม่มีแล้วล่ะมันเป็นละครที่ทำยากอะไรอย่างเงี้ยรอคัฟเวอร์รออะไรแบบนี้แหละ อนุญาตใช่ไหมคะพระมหาเทวีเจ้าใครโอ้อนุญาตค่ะดีเลยดีใจมากๆด้วย อย่างตัวของพี่วิเองมีร้านอาหารที่ปิดไปตอนนี้คือมันปิดไปนานแค่ไหนปิดไปช่วงโควิดอะค่ะรอบ 2ใช่ก็ปิดไปช่วงรอบ2ก็ปิดไปแล้วแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะกลับมาทำอีกแต่ยุ้ยดูแล้วมันก็น่าจะยากเพราะว่าด้วยมันหาความมั่นคงไม่ได้พอเปิดมาปุ๊บอาจจะเจอโควิดจะมากลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วลูกน้องที่เราต้องเลี้ยงอีก 10-20 ชีวิตเขาจะไปกันยังไงโดยทั้งตัวเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเบนเข็มได้มันก็ดีกว่าตัดสินใจยากไหมตอนนั้นเพราะว่าเราสร้างมากับมือแล้ววันหนึ่งต้องปิดไปก็ถามว่ายากไหมก็เศร้าแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปร้านก็ยังอยู่กับเราครอบครัวลูกน้องยังอยู่กับเราเพียงแต่แค่เราเปลี่ยนจากขายอาหารเป็นขายออนไลน์เท่านั้นเองอะไรเงี้ยอย่างตัวร้านนี้มันเรียกว่าคืนทุนหรือยังตอนเราเปิดมาคืนไปนานแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายุ้ยซื้อที่ตรงนั้นตอนนั้นยุ้ยซื้อที่ไม่ได้แพงมากแล้วบ้านกับร้านก็ทำกันเองแทบจะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นบ้านเราแล้วก็ตกแต่งไปอย่างน้อยๆตอนนี้ไม่ได้เป็นร้านอาหารแต่มันก็คือบ้านเราที่ตกแต่งอย่างสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนรูปแบบจากร้านอาหารเป็นใช่เป็นโกดังเก็บของของเราไลฟ์สดกันตรงนั้นอะไรอย่างนั้นจะมีโอกาสกลับมาเปิดอีกไหมคะร้านอาหารก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่อนาคตก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นบ้านที่คงจะอยู่ไปตลอดชีวิตอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิมโรคภัยไข้เจ็บมันหายไปมันก็อาจจะเป็นเพราะบ้านเขาทำอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ได้ว่าอาจจะกลับมาอีกติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ